5 4 3 2 1 action มันนับอะไรของมันวะ5 4 3 2 1 action หนูก็ไม่เข้าใจเข้าใจเหรอเออปัดผมหน่อยโชว์ผมหน่อยวะทางบ้านถามเข้าบ้านเหนื่อยๆไปเจอเพื่อนชายพอถึงบ้านปั๊บเพื่อนชายนอนเล่นเกมอยู่บนเตียงเราก็เดินเข้าไปเลยแล้วเราก็ปึ๊บแล้วกัดปากเล็กน้อยกัดมันกัดปากเล็กน้อยแล้วก็สวัสดีผู้ชมครับสวัสดีค่ะพบอีกแล้วสัปดาห์ที่2ใช่โชว์รูมใหม่ค่ะเลยที่เก่ามานิดหน่อยใช่ค่ะเลยปอทอมาก่อนค่ะแล้วจะเห็นเกือกม้าอยู่ขวามือค่ะถ้าไม่ต้องขึ้นเกือกม้าทะเลาะมาปั๊บท่านเจอเลยใครแล้วจะเป็นซีวิกFD ต่อไปเป็นแบบสำหรับคนงบน้อยอยากได้รถราคาแบบสบายๆไซส์เล็กๆคล่องตัวจอดตามคอนโดจอดตามหรือตามซอกตามซอยคันนี้เป็น Ford Fiesta ข้อมูลทั้งหมดต้องถามพี่ชายผมคนนี้เลยพี่ท็อปครับเรียนเชิญนะสวัสดีครับพี่ท็อปครับสวัสดีค่ะเรียนเชิญพี่ท็อปครับเครื่องยนต์กี่ cc ครับคันนี้ 1,600cc ครับผมโอ้โหตัวนี้เดียววิ่งปิวเลยได้ตัว S สั่งการด้วยเสียงนี่คือตัวท็อปสุดสตาร์ทไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับวิทยุอะไรในรถใครใช่อ๋อเดี๋ยวต้องเข้าไปก่อนฮัลโหลฟอร์ดเรดิโอดาปฏิวัติเปลี่ยนรอบฟอร์ดรุ่นนี้ออกมา2รุ่นคือเครื่อง 1.6 แล้วก็ 1,000cc 3สูบเทอร์โบครับผมที่บ้านใช้อยู่วันนี้คุณหลอกผมไม่ได้นะครับผมแม่ผมใช้อยู่คันนี้ปีอะไรครับพี่ปี10ครับผมรถมือเดียวไม่แก๊สในยุคโควิดการใช้จ่ายเงินต้องคิดให้มากขึ้นผมก็เลยเอารถราคาประหยัดแต่คุณภาพชีวิตก็คือไม่ได้ลดลงถูกนะฮะ 158,000 แล้วผ่อนนะเข้ามอไซค์เวฟเลย 3,300 กี่ปี5 ปีใช่ครับเราเป็นผู้หญิงใช่ใช่เป็นผู้หญิงถ้าเราขับมอไซค์เราผ่อน 3,000 กว่าบาทใช่ 3,000 กว่าบาทเพิ่มอีกนิดนึงครับทำไมพี่กูทำไมตามทำไมหลวงพ่อไม่หงายเลยอ๋อหลวงพ่อตะแคงอย่างเดียวเลยครับญี่ปุ่นเนี่ยข้างล่างคือตัวรางยูหรือรางไอไว้ดึงเลื่อนหน้าถอยหลังส่วนตัวพนักพิงถ้ากดลงมันคือเลื่อนเบาะสูงขึ้นต่ำลงแต่ถ้าเป็นฟอร์ดเขาจะแยกโพซิชันถ้าเป็นตัว 1.6 จะเป็นตัวหมุนเหมือนเลคาโร่ใช่แต่ถ้าเป็นแบบรถแม่ผมจะไปคันโยกแยกออกมาอีกอันนึงซึ่งมันจะงงครับเวลาท่านเอื้อมไปคันโยกไอคันโยกเบาะเนี่ยมันจะสูงต่ำมันจะกลายเป็นเอ็นหน้าเอ็นหลังอันมันจะงงนิดหน่อยเราก็สนุกกันเราก็สนุกกันเด้งดีก็เกิดจริงๆมันสวยนะสีผมมันไม่ทำอะไรให้ชีวิตกูเปลี่ยนหรอกทำไมคะเส้นเลือดแม่งขึ้นนะพี่สวยอันเตอร์ชอบโอ้ชอบแหละครูก็ชอบโอ้ยครูก็ชอบแหละเออนี่มันมีแอร์แบ็กด้วยเฮ้ยแตะได้ไหมขอที่เดินดูด้อคันนะครับก็เป็นต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่า Ford Fiesta เนี่ยตำนีตำนานนะครับมันเป็นรถที่ใช้การแข่งขันในรายการ WRC World Grand Prix แต่โอเคล่ะในตัว WRC มันเป็นตัว2ประตูซึ่งบ้านเราไม่นำเข้า Ford Fiesta ที่บ้านผมใช้คือหน้าตาโฉมนี้โฉมสุดท้ายแต่ว่าเป็นเครื่อง 1,000 3สูบเทอร์โบเกียร์ออโต้ซึ่งที่อังกฤษแล้วก็ที่อเมริกาจะเป็นเกียร์แมนนวลหมดพอเกียร์ออโต้มาสายปัญหาที่เจอคือเกียร์กับความแรงของรถไม่แมชกันเพราะฉะนั้นลูกทอร์คคอนเวอร์เตอร์ชิปหายก่อนอันนี้กล้าพูดเพราะใช้อยู่แล้วก็ชิปหายอยู่ถ้าฟอร์ดดูอยู่ก็มาช่วยกูด้วยอันนี้ฝากถึงฟอร์ดประเทศไทยเลยทรงสวยคันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนึงพี่ท็อปบอกมาหลังไมค์นะครับคันนี้เจ้าของแต่งมาใส่ล้อแม็กใช่ครับขอบ151955 45เป็นลาย CE28 ครับผมแล้วก็เปลี่ยนฝากระโปรงมาเป็นคาร์บอนตอนที่เอามาขายใช่ครับเราก็เปลี่ยนเป็นฝากระโปรงเดิมกลับให้ท่านใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ฝาคาร์บอนผมก็แถมให้มั้ยก็ใส่ให้เลยใช่ครับเพราะว่าเราได้มาทรงนั้นคราวนี้น่าจะมีแกะทําไฟมานะมีครับก็คืออันนี้ผมล้างโฟมเพราะว่าโฟมมันเหลืองนะฮะพอเหลืองปุ๊บเราก็แกะเพื่อล้างแล้วก็ซิลเข้าไปใหม่นี่ไงชัดเจนมั้ยถ้าเป็นการรีวิวเจ้าอื่นไม่มีพูดอย่างนี้นะครับพลาสติกนะฮะพอเจอแดดเข้าไปมันก็จะเหลืองเราก็เลยก่อนขายก็ขัดหน่อยเราบอกให้ท่านฟังจูงใจให้ท่านซื้อ Ford Fiesta ครับ Ford Fiesta ได้รางวัลนะครับดีไซน์ยอดเยี่ยมในยุคนั้นนะครับแล้วก็ดีไซน์ยอดเยี่ยมในเรื่องของเครื่องยนต์3สูบเทอร์โบมาก่อนใครก็เพื่อนเพราะฉะนั้นคันนี้โดนห้องเครื่องเครื่องยนต์บรรทุกตัดทิ้งเรื่องความจุกจิกไปได้เลยครับผมวิ่งสบายเกียร์ออโตเมติกผมว่าถึงตอนนี้เจ้าของคันนี้คงไปสู้กับฟอร์ดมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเพราะนั้นเรื่องเกียร์ไม่มีปัญหาแล้วถ้ามีปัญหาก็เข้าเคลมได้เลยเพราะว่า
ขาไปทะเลาะกันมาแล้วใช่แล้วก็อีกอย่างนึงเพื่อความมั่นใจนี้ขอเสริมผมใช้ตัว OBD เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณลูกค้าว่าเครื่องปกติไหมนะครับแอร์แบ็ก ABS ปกติไหมนะครับแล้วก็เกียร์เป็นยังไงสวยงามนะผมว่าปกติเอาง่ายๆท่านเพิ่มตังค์อย่าดุดันวัยรุ่นนะครับท่านเลยเขาช็อปหรือโชว์รูมฟอร์ดเลยท่านเปลี่ยนกระจังแต่งเป็นตัว RS ได้ของแต่งเขาเยอะนะครับหลังๆทรงเรลลี่ท่านเข้า eBay เนี่ยท่านเพลินเลยนะใช่ครับอยากเอามาแต่งเหมือนกันครับรวมๆโอเคทั้งหมดราคาขออีกทีครับพี่ 158,000 บาทเครดิตดีจ่ายไฟแนนซ์เต็มเลยมั้ยครับเต็มครับผ่อนสูงสุดได้กี่ปี5ปีครับ5ปีผ่อนเท่ามอไซค์เวฟใช่ครับมันจะ 3,000 ครับผมแต่ถ้าเกิดท่านดาวอีกอ่ะครับลงไปอีกท่านดาวสัก 30,000 ครับท่านจะผ่อนเหลือแค่ประมาณ3,000 ท้วน 2,000 ปลายมั้งใช่ๆประมาณนั้นท่านมีเงินน้อยท่านอยากขับรถครับแต่ชีวิตท่านใช้มอเตอร์ไซค์อยู่เป็นประจำแล้วท่านประสบปัญหาคือฝนตกแดดออกมันร้อนไม่อยากไปทำงานใช่ท่านซื้อคันนี้ไปไม่ได้ใช้ทุกวันนะวันไหนขี้เกียจอยากใช้รถก็ใช้รถท่านมาหาคันนี้ซื้อประดับบ้านแล้วคุยกับครับตรงๆว่าพี่ผมเบี้ยน้อยหอยน้อยครับผมอยากได้รถที่เอาไปแล้วใช้ไม่ต้องซ่อมครับพี่ท็อปดูให้ผมหน่อยครับผมชัดเจนได้ไหมเพราะว่าถ้าซ่อมมันก็จะเหนื่อยครับเอาไปแล้วท่านใช้ผมว่าคุ้มแต่เพราะฉะนั้นชนี้อย่างที่โก้บอกไปผมจะเป็นตัวแทนท่านผู้ชมที่สนใจว่าท่านผู้ชมเริ่มสนใจกันแล้วมันจะวิ่งดีไหมแล้วมันจะคุ้มค่ากับการเสียสตางค์แสนห้าไหมครับผมแล้วมันจะต้องซ่อมอะไรอีกไหมครับผมจะเป็นตัวแทนท่านผู้ชมอีกครั้งครับในการพาฟอร์ดเฟสต้า 1.6 คันนี้นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมอยากจะลองให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าคันนี้คุ้มค่าหรือไม่แต่ย้ำกันอีกทีถ้ารถคันนี้ท่านซื้อไปชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมสวมซากสวมทะเบียนเปลี่ยนเครื่องตอกเลขตัดต่อตัวถังตัดดาวน์ซีนะครับหรือกลอไม้นะครับเอามาคืนได้เลยขอแล้วตรวจเช็คนิดนึงนะครับครับท่านพาช่างพาเพื่อนพาพี่พาน้องพาญาติมาดูรถกันได้ได้ครับนะครับแล้วถ้าเกิดท่านไม่สะดวกอยู่ต่างจังหวัดทางนี้ก็มีส่งให้ท่านด้วยใช่ครับแล้วก็ก่อนท่านจะเอารถออกไปโควิดช่วงนี้เราจะเป็นเครื่องอบโอโซนเลยไม่ใช่พ่นแอลกอฮอล์เพราะว่าถ้าแอลกอฮอล์กับน้ำร้อนที่เราเจอเนี่ยบางทีหนังพังด่างใช่ครับหนังพลาสติกด่างนะครับเพราะนั้นนี่เราจัดการให้ท่านไปเลยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะเอาไปลองขับแล้วติกันเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเลยขออนุญาตไปลองพี่ท็อปครับผมครับขอบคุณครับคือไม่ได้รถครับค่ะอย่างแรกเลยติกันสดๆเสียงแอร์ดังใช่น่าจะกรองครับค่ะต้องล้างฟิลเตอร์หน่อยผมว่าแผ่นฟิลเตอร์น่าจะตันมีพวกอะไรไปอุดตันแล้วมันก็ทำให้โบรแต่ว่าแอร์ยังเย็นอยู่โพซิชันมันจะตลกหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ฟอร์ดผมบอกงี้ปรับกระจกจะมาอยู่ตรงนี้เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับก็มีปรับลดเสียงประเด็นสำคัญของฟอร์ดคือเกียร์ครับที่ทะเลาะกันในที่เราเห็นหน้าข่าวหน้าสื่อกันแต่เครื่องแรงนะลองดูเนี่ยวิ่งดีนะเห็นไหมฮะเฮ้ยเขาไม่ธรรมดานะเว้ยวิ่งมาแล้ว 169,630 กิโลเมตรศูนย์ตรงเป๊ะเลยค่ะนี่เดี๋ยวขึ้นคอสะพานกันโอ้โชคดีนะผมอยู่คันเร่งสุดเลยคลิกดาวเกียร์คลิกดาวให้ครับไม่มีกระตุกไปที่ 5,500 รอบไปที่ 6,000 รอบความเร็วเปลี่ยนเกียร์ครับที่120เกียร์ดีเอาไปต้องเปลี่ยนยางหน่อยค่ะหน้าจอมีมัลติฟังก์ชันต่างกันด้วยเสียงยางรีดน้ำมีเปื่อยนิดหน่อย อันนี้ก็เปลี่ยนท่านได้นะครับแล้วก็มีสวิตช์ออนออฟกระจกตรงนี้มันลอกะนะครับก็น่าจะให้พี่ท็อปดูแลให้หน่อยแต่กับราคาจ่ายถ้ารถ10ปีถูกไหมแล้วเขาทะเลาะ กับเกียร์มาให้เรียบร้อยแล้วอะแล้วเบรกดีดูดิผมชอบคือขับฟอร์ดเนี่ยมันจะประทับใจตรงเนี้ยค่ะอันนี้ยางดังมันก็ใส่ล้อที่เป็นโอเวอร์ออฟเซตมาค่ะถ้าท่านหาล้อเดิมใส่ได้จบเลยนะนี่ผมจะลองเกียร์ให้ท่านผู้ชมนะค่ะเพราะผมว่าทุกคนเนี่ยไม่ห่วงเรื่องอะไรละใช่ห่วงเรื่องว่าซื้อไปแสนห้าเนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนเกียร์ไหมใช่กูต้องซ่อมอะไรอีกไหมมีปัญหาไหมผมกดไอ้เลยเนี่ยออกจากยูเทิร์นอัตราเร่งโอเคอาจจะไม่ได้ปื๊ดป๊าดแบบพุ่งไปเลยนะค่ะ5,000 รอบแต่มันไม่พิเรนะเนี่ยเฮ้ยโอเคนะมีเปลี่ยนดีเออมันไม่ได้แบบผมไปคลิกดาวตลอดเลยนะค่ะไม่มีแบบให้ท่านได้ถั่วนะไฟเยอะผิดฝั่งนะครับญี่ปุ่นอยู่ขวาแต่ฟอร์ดจะอยู่ซ้ายจับต้องถึงพอบางมากแล้วผ่อนแบบสบายๆ 3,300 ก่อนมาก็โทรมาก่อนด้วยนะคะจริงเผื่อคันนี้จะไม่อยู่แล้วจริงเพราะว่าภายในภายนอกสวยมันมีแค่จุดเล็กๆน้อยๆที่ติเท่านั้นเองใช่ซึ่งมันไม่ได้สำคัญแล้วมันไม่ได้ใหญ่มากคือถ้ามองเรื่องของสีแดงถูกโฉลกเนี่ยเขาจะผ่านไปแล้วหนึ่งถูก
ถ้ามีล้อแต่งท่านชอบล้ออะไรนี่อยู่แล้วผ่านไปแล้ว2ใช่ค่ะนะครับมีฝากระโปรงคาร์บอนแถมให้ท่านด้วยเอางี้แถมให้ท่านไปเลยสำหรับวัยรุ่นที่อยากแต่งแล้วเงินน้อยค่ะนะครับ3ก็คือเกียร์ดีผมทดสอบไปท่านแล้วว่าเกียร์โอเคค่ะนะครับถ้าไม่เชื่อลองดูผมคลิกคันเร่ง 100% ท่านดูเกียร์คลิกดาวทันทีที่ 4,000 รอบพุ่งไปหาคันหน้าผมจะเบรกให้ท่านดูครับเบรกปึ๊ดเบรกดูดไม่แย่ไม่มีกินซ้ายกินขวาอันนี้ผ่านแล้วแน่นอนอันนี้ก็ให้พี่ท็อปเรื่องเช็คเรื่องแอร์มันต้องเย็นกว่านี้หน่อยใช่มันต้องเย็นกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าผมเป็นผมจะเอายางรีดน้ำใหม่เพราะมันเป็นจุดนำสายตาเวลามองแล้วมันดูโซมไปนิดยางรีดน้ำมันแหว่งแหว่งมาเพราะนั้นท่านมาซื้อได้ 150,000 บาทนะครับจะขายจะซื้อค่ะจะเทินจะได้หมดขอท่านเข้ามานะครับยังมีอีก2คันให้ดูอีก2คันน่าตื่นเต้นผมบอกเลยมี Mercedes Benz นะแล้วก็มีกระบะอีกหนึ่งคันมีกระบะอีกหนึ่งคันใครได้ลองกันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าใครสนใจก็ติดต่อท็อป10 การ์ดได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ